บุรีนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีการยืนไว้อาลัยนะครับให้กับผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโอสสภาไม่สนแล้วครับเล่นเร็วอ้าแล้วจังหวะนี้พัตโนหลุดขึ้นมาเติร์ดเข้ามาข้ามายิงเรียบร้อยครับ1-0ครับโอสสภา150ขึ้นนำไปแล้วพิพัฒน์ต้นกัญญาโอ้โหก่อนวิ่งมายิงจังหวะนี้โอ้โหหายเลยครับมาตีเสมอเป็น1-1จนได้ครับดัชกรทองเหลาครับโอ้โหชัดชัยบุตรพรมนี่ได้มองเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นประตูทีครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกในเกมนี้ของโอสสภาครับแล้วก็เล่นสั้นๆครับไหลเข้ากลางมาโอ้โหดีลูกนี้เลยมาถึงพิพัฒน์แล้วลองจังหวะเอาแล้วเอาบอลยิงเลยเรียบร้อยครับ2-1จนได้ครับโอ้โหลูกเหมือนจะไม่มีอะไรครับลูกเปิดพิพัฒน์แล้วก็เป็นมาซิเสดาพุทธคุณมีอภิภูสุนทรพนาเวศนี่ก็เท้าซ้ายครับดูจากมุมนี้เท้าซ้ายก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกันครับเอาละครับอภิภูวิ่งไปปานลูกนี้เสียบมุม3-1ครับโอ้โหอภิภูสุนทรพนาเวศครับก็ปั่นไปมุมนั้นเลยครับมาแต่ว่ากวินพุ่งไปแล้วตัดด้วยซ้ายข้ามมาแล้วไม่ล้ำด้วยครับจับบอลแรกไม่ดีครับลาสลุดลาสลุดเจอกับนรพรลาสลุดยิงเรียบร้อยครับโอ้โหปิดกล่องไปเลยครับ4-1ครับไปกันใหญ่เลยครับมาเมืองทองเคลตันทำชิง1-2แล้วหลุดเข้ามาอีกแล้วเคลตันยิงโอ้โห5-1ครับเป็นวรรณพลครับวรรณพลครับมาโอ้โหนี่เพิ่งลงมาเลยนะเนี่ยครับวรรณพลบุตรปาคมครับยิงให้กับโอสถาจับตาครับส่วนแฟนบอลเมืองทองตอนนี้แม่คงจะไม่อยากจะเชื่อกับ150ครับถล่มเมืองทองยูไนเต็ดไป5-1ครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงสุดท้ายของรายการครับ